ครับถัดไปเชิญท่านสามารถแก้มีชัยนะครับท่านประธานท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับกับผมสามารถแก้มีชัยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่156นะครับวันนี้ขอใช้เวลาที่จะมาแก้ข้อกล่าวหาของปปช.นอกจากแก้แทนผมแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกอดีตส.ส.ที่ถูกกล่าวหาอีกหลายท่านนะครับก็ได้มอบอำนาจให้แก้แทนด้วยครับก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสนช.นะครับที่ท่านอาจจะต้องมาใช้เวลาฟังเรื่องราวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เคยฟังมาหลายรอบตั้งแต่สมัยท่านพิจารณาถอดถอนอดีตสว38ท่านหรือจะถอดถอนท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ท่านรองประธานนิคมไวยราชพาณิชย์นะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และที่เกี่ยวข้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมก็เป็นประธานกรรมาธิการของรัฐสภาพิจารณาในรายละเอียดนะครับฉะนั้นก็จะขอใช้โอกาสนี้ลำดับที่ไปที่มาซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภาพรวมว่าทำไมเรามีเหตุจูงใจอะไรที่นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งและกระบวนการที่เราดำเนินการเนี่ยชอบหรือไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญด้วยกฎระเบียบต่างๆตามที่ปปช.ได้กล่าวหาพวกกับผมว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงกับผมขอปฏิเสธข้อหาดังกล่าวและอยากกราบเรียนว่าทุกอย่างเราดำเนินกระบวนการตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้และด้วยเจตนาดีต่อบ้านเมืองด้วยเจตนาดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับผมขอลำดับเหตุการณ์นี้ครับท่านครับพวกเราทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยได้ก่อกำเนิดมาขณะที่บ้านเมืองก็ไม่ปกติหลังมีการยึดอำนาจปี2540ก็มีการตั้งกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ50เข้ามาใช้ได้มาถึงปี54เนี่ยนะครับขณะนั้นจำได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นำโดยท่านอภิสิทธิ์ท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ย2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือแก้มาตรา190การไปทำสัญญากับต่างประเทศทำไงจะให้คล่องตัวทำไงจะให้กระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปเจรจาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นไม่ใช่จะเจรจากับเขาลงนามกันหมด9ประเทศเหลือประเทศไทยประเทศเดียวไม่ลงนามเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหากับเพื่อนบ้านเขาก็มีการแก้มาตรา190ขณะเดียวกันก็มีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา93 94 95 96 97 98เพื่อให้จำนวนส.ส.เนี่ยเดิมมี480เพิ่มเป็น500เดิมส.ส.เขตนะครับมี400เลือกเป็นพวงเล็กพวงใหญ่แล้วแต่นะฮะบางเขตมี3คนบางเขตมี2คนก็เปลี่ยนใหม่นะบัญชีรายชื่อเดิมแบ่งเป็น8โซนโซนละ10คนท่านก็แก้มาเป็นว่าให้มีผู้แทน500ให้มาจากเขตละคน400เขต400คนไม่ใช่375แล้วมาจากบัญชีรายชื่อ125ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งไม่มีการแบ่งโซนก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับพวกกับผมก็ให้ความร่วมมือดีเพื่อแก้รัฐธรรมนูญมาได้ประกาศใช้เมื่อวันที่4มีนา2554หลังจากนั้นก็มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่พวกกับผมก็ไปลงเลือกตั้งตามกติกาที่ท่านบัญญัติไว้หลังเลือกตั้งฝ่ายกับผมมาเป็นรัฐบาล
เราก็คิดว่าเมื่อบรรยากาศมันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็น่าจะมาปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นให้ประชาชนเข้ารับได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอนประชามติเมื่อปี50ก็เสียงมันก้ำกึ่งอ่ะ14ล้านกับ10ล้านก็คอลหานินทากันบางคนบอกว่า14ล้านนั่นเพราะบางคนอยากเห็นการเลือกตั้งบางคนอยากให้เศรษฐกิจดีแล้วค่อยไปแก้ทีหลังก็ว่ากันมาพอฝ่ายผมเป็นรัฐบาลก็เลยบอกเอางี้จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งทีอย่าปะผูเหมือนแก้โน่นแก้นี่เลยก็ยกเครื่องทั้งหมดเลยแล้วกันก็จำแบบที่จะทำรัฐธรรมนูญ40นะครับสมัยนั้นก็มีการแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญโดยอาศัย291เหมือนกันนะครับจะตั้งสสรไปแก้รัฐธรรมนูญก็พิจารณากันผ่านวาระรับหลักการผ่านวาระที่2แปรยติกันเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เป็นประธานกรรมาธิการนะครับชุดนั้นน่ะมาอยู่ตรงเนี้ย15วันกว่าจะผ่านวาระ2ได้ปรากฏว่ายังไม่ทันจะพิจารณาวาระที่3ซึ่งต้องพักไว้15วันก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอาศัยมาตรา68ว่าพวกกับผมเนี่ยจะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะได้มาซึ่งอำนาจไม่ชอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ร้องไปศาลรัฐธรรมนูญนี่นะครับท่านรับเรื่องเองเลยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดไอ้ตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่เริ่มทำให้พวกกับผมมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองนี้ท่านมีหนังสือถึงประธานรัฐสภาให้ชะลอการลงมติวาระ3ไว้ก่อนแล้วท่านก็มีคำวินิจฉัยและข้อแนะนำออกมาว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2550สถาปนาโดยประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชามติฉะนั้นถ้าจะทำใหม่ทั้งร่างทั้งฉบับต้องไปถามประชามติแต่ท่านก็กรุณาแนะนำว่าแต่ถ้าจะแก้ไขก็ให้ทำรายมาตราได้พวกกับผมก็น้อมรับคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญท่านนะครับและที่ท่านรักษาการหัวหน้าพรรคผมได้บอกว่าที่เราไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ไปชี้แจงอะไรปล่อยเขาว่าไปเองแล้วก็นั่งฟังคำไม่ได้ฉัยก็เพราะเราเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่น่าจะรับเรื่องได้โดยตรงท่านน่าจะต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อนเพราะกระบวนการมาตรา68เนี่ยมันโอ้ยโทษร้ายแรงนะครับถึงขั้นถ้าเทียบกับกฎหมายอาญาเนี่ยถึงขั้นกบฏอ่ะไปล้มล้างการปกครองแล้วในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา68จะเขียนว่าผู้ใดทราบการกระทำแค่ทราบเนี่ยครับมีคนมาเล่าให้ฟังนะวิ่งไปศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ดำเนินการเลยไม่น่าจะใช่มันต้องให้อัยการสูงสุดเนี่ยเขามีกลไกเข้ามาตรวจสอบมันจริงไม่จริงแล้วถึงส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยับยั้งการกระทำดังกล่าวถ้าการกระทำนั้นเกิดจากพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็นก็ต้องยุบพรรคและดำเนินคดีและไม่ได้ตัดสินในการดำเนินคดีอาญานะครับแต่พอศาลรัฐธรรมนูญท่านรับเรื่องเองพวกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่บรรทัดฐานที่ถูกต้องเราก็ไม่ไปร่วมที่จะไปให้คำชี้แจงอะไรแต่ในที่สุดศาลท่านก็ไม่ได้ไปลงโทษอะไรพวกเราเท่าไหร่ละครับเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ไม่สามารถที่จะที่เราแก้ไขไม่สามารถจะผ่านไปได้แต่ท่านก็แนะนำว่าให้ไปทำรายมาตราละกันพวกเราก็เชื่อท่านก็มาดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราจริงๆเนี่ยเราเสนอแก้อยู่3ฉบับนะครับฉบับที่1แก้มาตรา190นี่แหละเพราะดูแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์แก้มาสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรเราน่าจะเน้นเฉพาะว่าการไปเจรจาต่างประเทศถ้าเจรจาแล้วมันมีผลต่ออธิปไตยของรัฐหรือมีผลผูกพันทำให้เราต้องแก้กฎหมายอย่างนั้นอ่ะมันน่าต้องมาถามรัฐสภาอะไรที่เป็นเรื่องปลีกย่อยที่มันไม่มีผลกระทบอะไรมากมายก็ให้เขาตัดสินใจเซ็นสัญญาไปได้เลยแล้วก็ยื่นแก้มาตรา190ด้วยแล้วที่สองที่เราแก้ก็แก้ที่เป็นประเด็นสับสนตีความกันนะครับมาตรา68ว่าจะยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือจะยื่นผ่านอัยการสูงสุดก็เขียนให้ชัดก็ยื่นเป็นฉบับที่2และฉบับที่3เนี่ยครับฉบับที่มีปัญหาเนี่ยแหละที่มาก่อน
ก็คือให้สวมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเจตนาที่อยากให้สวมาจากการเลือกตั้งประชาชนนะครับท่านทั้งหลายลองไปดูรัฐธรรมนูญ50เนี่ยแม้จะเลิกไปแล้วเนี่ยจริงๆไม่มีผลใช้บังคับนะครับไอ้ที่มาฟ้องมากล่าวหาวันเนี้ยกล่าวหาในสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่ว่ากันเพราะถ้ามันมีเราก็จะยืนยันว่าเราทำถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีแล้วคุณเลิกเลยแล้วที่คุณทำมามันผิดนั่นเดี๋ยวสังคมจะสับสนท่านสมาชิกสนช.ก็จะเข้าใจผิดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านไปเปิดดู3มาตราหน้าตาที่3บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลแล้วมาตรา88เขียนว่ารัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาตรา122เขียนชัดเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ้าไหนๆเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยครับเขียนให้ชัดสวที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคน77คนที่เหลือมาจากการสรรหาโดยองค์กร7องค์กรโดยคน7คนและมีอำนาจเท่ากับที่มาจากประชาชนเนี่ยนะครับก็น่าจะเขียนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนขณะกันสวก็มาจากประชาชนถึงจะถ่วงดุลกันได้เต็มที่ว่ากันได้เต็มที่เพราะต่างฝ่ายต่างมีหลังพิงจากประชาชนก็ยื่นแก้หลักที่เรายื่นแก้สำคัญที่สุดคือให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งพอยื่นเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ให้รายละเอียดมันจะมาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหานะครับผมจำได้ว่าท่านอุดมเดชซึ่งท่านเป็นผู้นำในการยื่นท่านไปยื่นเรื่องขอแก้ยัตติที่พวกเราลงนามกันตามรัฐธรรมนูญ291นะครับ1ใน5ครบถ้วนแล้วลงนามไม่ใช่เฉพาะสสนะครับสวก็ลงนามด้วยเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติชัดเจนท่านไปดูรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาตรา136วงเล็บ16บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องกระทำในที่ประชุมรัฐสภานะฮะแล้ววันนี้ผู้ที่ร่วมแก้กับเราเนี่ยท่านสว38ท่านเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าปปช.ในเวลาทำสำนวนส่งมาขอถอดถอนทำไมไม่ส่งมาพร้อมกันอ่ะพอเป็นสมาชิกรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมาตราเดียวกันอย่างที่ท่านวิโรจน์ไปพูดนะกรรมเดียวกันลักษณะคดีเหมือนกันแต่ท่านไปแยกเอาสว.มาก่อนเอาพวกผมมาทีหลังนะครับและที่สำคัญคืออะไรครับท่านสมาชิกสนช.ครับท่านจำได้ไหมครับวันที่12มีนา58ท่านพิจารณาลงมติไม่ถอดถอนอดีตสว.จำได้คะแนนถอดถอนสูงสุด74คะแนนนะเสร็จแล้วก็วันเดียวกันนะครับพอตอนบ่ายแก่ๆหน่อยเพราะท่านนับคะแนนอีก38กระดานใช้เวลามากพอบ่ายแก่ๆนะครับปปช.คณะใหญ่นั่งประชุมกันแล้วก็ชี้มูลความผิดพวกผมเนี่ยวันเดียวกันที่เช้าท่านไม่ถอดสว.เนี่ยเรื่องเดียวกับพวกผมเนี่ยพอบ่ายท่านก็ชี้มูลเรื่องมันเลยเดินมาครับก็เลยมารบกวนเวลาท่านอีกพวกผมนี่ไม่มีอะไรนะครับก็ดีครับได้มีโอกาสมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเจตนาว่าเราทำทุกอย่างไม่ได้ผิดไปจากรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา291เนี่ยรัฐธรรมนูญห้ามไว้2เรื่องเองครับ291บอกว่าห้ามไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญอันเป็นการ1เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2เปลี่ยนรูปของรัฐถ้าไม่ใช่2เรื่องนี้นะครับเอาแก้เลยแล้วแถมเรายังฟังคำแนะนำศาลรัฐธรรมนูญก็แก้เป็นรายมาตราก็อย่างที่
ได้เล่าให้ท่านฟังนะครับก็ทำทุกอย่างถูกต้องท่านอุดมเดชก็ไปยื่นวันที่20มีนาคม2556ตามข้อบังคับต้องใช้ข้อบังคับของรัฐสภาเขียนไว้ว่าประธานรัฐสภาตอนนั้นคือประธานสภาผู้แทนราษฎรน่ะท่านสมศักดิ์จะต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน15วันนับแต่ได้รับญัตติที่ยื่นก็ไปยื่นวันที่20มีนาแต่จริงๆท่านสมศักดิ์จะต้องบรรจุแน่วันสุดท้ายคือวันที่3เมษายน2556นี่ขณะที่ยื่นเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบนะครับตามกระบวนการดูซิมีรายชื่อใครซ้ำบ้างมีซ้ำอยู่หนึ่งรายก็ตัดออกดูที่ว่าเขียนมาถูกต้องตามกระบวนการไหมถูกต้องตามแบบไหมมีสาระอะไรที่ผิด2912เรื่องที่ผมพูดไหมไม่มีเรื่องมันก็เดินไปเรื่อยจนกระทั่งท่านอุดมเดชเนี่ยได้มาขอแก้ไขเนี่ยฮะที่เป็นเรื่องมาขอแก้ไขโดยการแก้มาตรา116วรรค2เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นมีสิทธิ์ที่จะสมัครได้คือผมเรียนแล้วนะครับหลักการให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเราไม่ปรารถนาที่จะไปปิดกั้นสิทธิ์ในการสมัครของใครทั้งนั้นแม้ท่านเป็นสว.อยู่ขนาดนั้นเนี่ยเราเขียนรัฐธรรมนูญก็ท่านอยากสมัครท่านก็สมัครบางทีท่านไม่อยากสมัครท่านเบื่อไม่ลงไปแล้วแต่ถ้าท่านลงแล้วไม่ใช่ท่านจะได้เลยนะครับมันก็ต้องไปผ่านการกลั่นกรองของประชาชนว่าเขาจะเลือกท่านไหมนะก็ท่านอุดมเดชก็ไปขอเพิ่มเติมเพราะมันตกหล่นไปแล้วที่ผมยืนยันเนี่ยมันตกหล่นเพราะอะไรครับถ้าท่านย้อนหลังไปดูการให้สัมภาษณ์ของท่านอุดมเดชและท่านดิเรกถึงฝั่งท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่19มีนาคมก่อนวันที่จะมายื่นยัตติแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์และออกสื่อหลายช่องว่าการแก้คราวนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านสว.ที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครได้มีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ได้ไปหลอกล่อไปแอบอ้างไปเปลี่ยนร่างปลอมร่างไม่จริงอะไรทั้งนั้นนะพอมาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะฮะแก้ก่อนที่ท่านประธานสมศักดิ์จะลงนามบรรจุระเบียบวาระพอท่านประธานสมศักดิ์ลงนามบรรจุระเบียบวาระเสร็จแล้วกระบวนการต่อไปก็ส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้ท่านสมาชิกรัฐสภา600กว่าท่านทั้งสส.สว.ล่วงหน้าก่อนประชุมอ่ะ3วันตามข้อบังคับวันประชุมนี้ก็มีแฟ้มวางอยู่บนโต๊ะหน้าท่านทั้งหลายอีกร่างที่จะพิจารณาวาระรับหลักการที่1ผ่านไปวาระที่2ตั้งกรรมาธิการผมก็ไปเป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาเพื่อนส.ส.ทั้งหลายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งสว.ก็มายื่นคำแปรยติผมก็ไม่เคยได้ยินนะใครไปบอกว่ามันมีร่างไม่จริงร่างปลอมทุกคนก็ไปแปลยัตติเนี่ยแปลมาตรา116ก็เยอะแยะท่านไปอ่านรายงานน่ะที่ผมทำมาเสนอต่อประธานรัฐสภาขณะที่เราพิจารณาในรายละเอียดแต่ละมาตราเนี่ยไม่มีใครหยิบยกไม่มีใครพูดนะครับมันเป็นไปได้ไงครับถ้าสมมติมันปลอมเนี่ย600กว่าคนน่ะมันจะรอดหูรอดตาไปได้ไงก็ทุกอย่างละผ่านมาด้วยดีจนกระทั่งมันผ่านวาระที่3นะครับครบ15วันแล้วพัก15วันก็โหวตวาระที่3กำลังจะก็ส่งเรื่องไปให้ลงพระปรมาภิไธยก็เป็นเรื่องมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ละนะแล้วไม่ได้ร้องฉบับแก้เรื่องสว.จากการเลือกตั้งนะครับอย่างเดียวนะร้องว่าแก้มาตรา68ก็ร้องแก้มาตรา190ก็ร้องทีนี้มาตราที่เกี่ยวข้องกับสว.เนี่ยมันเดินหน้าไปก่อนจนไปมีคณะหนึ่งเขาเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเขาก็เข้าชื่อกันไปยื่นขอถอดถอนที่ประธานสว.ที่เมื่อสักครู่ท่านวิโรจน์บอกว่าแบบฟอร์มการถอดถอนก็ไม่ชอบกันแล้วครับเสร็จแล้วปปช.ก็รับเรื่องมา
ก็ไปอ้างมติศาลรัฐธรรมนูญว่าวินิจฉัยแล้วไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไปมาไอ้เรื่องที่ไปร้องเนี่ยก็ใช้มาตรา68นะครับเป็นสะพานไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่เวลาปปช.มากล่าวหาพวกเราเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ใช่เป็นเรื่องล้มล้างระบบการปกครองไม่ใช่เป็นเรื่องได้อำนาจโดยไม่ชอบแต่กลายเป็นเรื่องสงสัยจะใช้ร่างปลอมเนี่ยแล้ววันนี้นะครับเราก็มาให้ข้อมูลท่านได้เห็นว่าที่มาที่ไปล่ะมันเป็นยังไงและที่ผมเป็นห่วงนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยบัญญัติว่าคำวินิจฉัยของท่านเนี่ยมันจะผูกพันทุกองค์กรปปช.ท่านก็กอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไว้แน่นเลยท่านบอกไม่ได้ฮะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมันผูกพันผมก็ต้องเดินหน้าต่อนะขณะที่ท่านเดินมากลางทางเนี่ยหันไปข้างหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยท่านก็มีของร้อนอยู่ในมือทำไมรู้จะเอาไปไหนท่านจะยกไม่พิจารณาก็เดี๋ยวก็จะเดือดร้อนจริงๆแล้ววันที่12มีนาเนี่ยนะครับถ้าปปช.ท่านเฉลียวนิดนึงท่านเห็นว่าสนช.ท่านไม่ถอดผู้ที่38คนซึ่งทำความผิดเช่นเดียวกับเราที่ถูกกล่าวหาเหมือนกันกับเราท่านก็น่าจะหาทางลงแบบไหนแต่ผมก็เข้าใจท่านนะท่านอาจจะถูกกลัวถูกฟ้องถูกอะไรว่าเฮ้ยทำไมสว.ลงแล้วส.ส.ไม่ลงท่านก็เลยลงมติส่งมาให้ท่านทั้งหลายเข้ากระบวนการในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยกับผมผู้ถูกกล่าวหาทั้งหลายเราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยด้วยเจตนาบริสุทธิ์สุจริตนะครับและท่านทั้งหลายก็ได้ใช้เหตุใช้ผลในการวินิจฉัยลงมติสว38ท่านไปแล้ววันนี้พวกเราจะพยายามกระชับให้ตรงประเด็นนะฮะไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรกันมากเพราะท่านเองได้ข้อมูลมามากมายแล้วและที่สำคัญเนี่ยนะครับย้ำทิ้งท้ายหลังจากอธิบายแล้วว่าพวกเราทำทุกอย่างถูกต้องย้ำทิ้งท้ายว่าวันนี้รัฐธรรมนูญ50มันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วเรามีรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับใหม่ใช้บังคับไอ้มาตราต่าง๙ที่ท่านมากล่าวหาพวกผมมาตรา9 291มันก็ไม่เหลืออยู่แล้วไอ้มาตรา270เรื่องของถอดถอนออกจากตำแหน่งมันก็ไม่มีและที่สำคัญวันนี้พวกผมก็ไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรจะให้ท่านถอดแล้วนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้กรุณาใช้เหตุใช้ผลจากข้อมูลต่างๆที่พวกกับผมได้ให้ท่านไว้นะครับก็รบกวนเวลาท่านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ